ีตสมาชิกพรรคก้าวไกลนะฮะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กใครเป็นนายทุนให้กลุ่มทะลุวังรวมไปถึงกรณีที่หยกเนี่ยออกมาบอกเชียร์พี่บุ้งแล้วบอกว่าพี่บุ้งก็มีตังค์ให้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วบุ้งเอาตังค์มาจากไหนก่อนที่คุณเจี๊ยบจะออกมาปฏิเสธเนี่ยว่าเฮ้ยเขาเคลื่อนไหวก้าวไกลไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่เกี่ยวข้องนะไม่รู้จักทะลุวังอ้าวแล้วใครไปประกันตัวไปประกันตัวสายน้ำทะลุวังแล้วดูในข่าวท็อปนิวก็ได้เราก็เคยนำเสนอฮะเจี๊ยบผู้ประกันสายน้ำทะลุวังสู้คดี112ก็ไปเป็นนายประกันให้กับกลุ่มทะลุวังแทบทุกคนพิธาไปเป็นนายประกันให้แล้วเคยไปร่วมรณรงค์ยืนหยุดถังแล้วก็ขึ้นเวทีปราศัยของพรรคหาเสียงพูดถึงหยกด้วยแต่ในอดีตเคยมีการอภิปรายแม้กระทั่งในสภาพูดถึงกลุ่มทะลุวังแล้วก็อ้างว่าโทรศัพท์สายตรงมาเลยนะแล้วนี่ชูป้ายชูภาพชูภาพนะทั้งพรรคเลยค่ะอาจารย์เจตได้พูดถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเด็กและเยาวชนนะครับ1ใครคือคนที่นำแนวคิดนี้มาส่งต่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งยากที่เด็กและเยาวชนจะคิดได้ต้องมีคนทำหน้าที่ปลูกฝังข้อมูลผิดๆให้กับเด็กและเยาวชน2ใครคือคนที่ทำหน้าที่คอยเลี้ยงดูปูเสือเอาเด็กเหล่านี้ไปดูแลภายในอาณัติการปกครอง3ใครคือพ่อน้ำเลี้ยงเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เอาเงินมาจากไหนนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่าประเทศไทยของเราแย่แล้วนี่คือคลิปล่าสุดที่มีการเผยแพร่แล้วคนนี่แชร์หนักมากฮะก็คือคลิปเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นพฤติกรรมนะของคนกลุ่มนี้เนี่ยวันที่ไปที่พรรคเพื่อไทยมีการคว้างปาแล้วโดนนักข่าวนะฮะที่เป็นที่มาของเรื่องฮะเมื่อกี้พี่คนที่เขาโวยวายเขาก็โดนพูดนะครับมันโดนเมื่อกี้เลยค่ะมันทำไมมันโดนนักข่าวเนี่ยเขาดังพี่เขาเลยขอโทษคำเดียวก็จบแล้วค่ะเขาดังพี่เขาเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็อยู่ข้างๆพี่เขาครับไม่ต้องทำข่าวพี่ไม่ต้องทำพี่อ่ะพี่ไปที่อื่นมึงกลับไปที่อื่นขอโทษไม่มีสักคำงงมากพี่ไม่ต้องทำเห็นคิดวิดวัดเลยไม่ต้องทำจบใจเย็นครับใจเย็นแล้วทำไมเนี่ยเปิดปีก่อนครับโดนนักข่าวอีกแล้วครับโดนนักข่าวปุ๊บนะแล้วตัวบุ้งเนี่ยบอกเลยมึงไม่ต้องทำข่าวไม่มีคำว่าขอโทษเลยค่ะก่อนที่จะไปเอ่ยคำขอโทษที่หลังนะโดยกลุ่มแนวร่วมนี่แหละนะคือจะเห็นได้ว่าพฤติการเนี่ยเป็นการแบบขอโทษแบบเพื่อเอาตัวรอดนะแล้วกลุ่มสื่อมวลชนเนี่ยจะทำยังไงทีนี้ยอมรับไหมนะแล้วก็กลับแล้วก็ทำข่าวนำเสนอเข้าในมุมที่เป็นประโยชน์ของเขาต่อไปอีกไหมนะคือสังคมตอนนี้เริ่มเห็นท่าแท้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วคำถามตอนนี้ไปถึงคนอยู่เบื้องหลังเลยทีนี้ฮะคริสโปตรนันนะอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลนะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กว่าใครเป็นนายทุนให้กลุ่มทะลุวังไปสาดสีไปพ่นสเปรย์นะไปทำกิจกรรมต่างๆไปปิดล้อมที่พรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยแล้วคริสเนี่ยก็แชร์โพสต์ของพลอยทะลุวังที่มีการระบุว่าได้รับการกระทำอย่างไรสมัยอยู่กลุ่มทะลุวังนะแล้วมีการเอากิจกรรมเนี่ยไปขอทุนมีเงินทุนจากต่างชาติด้วยนะคริสโปตนันเนี่ยถามนะใครเป็นนายทุนให้กลุ่มทะลุวังรวมไปถึงกรณีที่หยกเนี่ยออกมาบอกเชียร์พี่บุ้งแล้วบอกว่าพี่บุ้งก็มีตังค์ให้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วบุ้งเอาตังค์มาจากไหนแล้วตอนนี้ถูกถามกับว่าใครสนับสนุนใครอยู่เบื้องหลังกลุ่มนี้ Street Hero V3 ฮะได้มีการลงแบนเนอร์นี้นะไม่ใช่หมากูเนี่ยเขานำเสนอแบนเนอร์นี้นะโอ้โหนะค่ะจำได้ไหมแล้วก็มีภาพค่ะตอนที่พรรคก้าวไกลธนาธรนะไปเคลื่อนไหวให้กำลังใจนะกลุ่มทะลุวังค่ะแล้วก็ด้านล่างนะตอนที่พิธาพูดคุยอยู่กับกลุ่มทะลุวังใช่ไหมจำได้ว่าตอนนั้นในงานรับรางวัลอะไรสักอย่างรางวัลที่มีเครือเนชั่นอ่ะที่มอบรางวัลตอนนั้นนะไม่ใช่หมากูนี่คือวาทกรรมล่าสุดนะค่ะคือถ้าเราย้อนกลับไปนะก่อนที่คุณเจี๊ยบจะออกมาปฏิเสธเนี่ยว่าเฮ้ยเขาเคลื่อนไหวก้าวไกลไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่เกี่ยวข้องนะไม่รู้จักทะลุวังเนี่ยเขาเอาข่าวมาแปะนะว่าอ้าวแล้วใครไปประกันตัวค่ะนะไปประกันตัวสายน้ำทะลุวังอ่ะ
เมื่อ17ธันวาคมปี63ชื่อคือข้าพเจ้านางอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะไม่รู้จักไม่ได้สนับสนุนไม่เกี่ยวข้องกลุ่มทะลุวังค่ะเนี่ยไปประกันตัวแล้วดูในข่าวท็อปนิวก็ได้เราก็เคยนำเสนอฮะเจี๊ยบผูกประกันสายน้ำทะลุวังสู้คดี112ค่ะเห็นไหมแล้วก็คนอื่นๆล่ะก็ไปเป็นนายประกันให้กับกลุ่มทะลุวังแทบทุกคนใช่นี่พิธานะไปเป็นนายประกันให้แล้วเคยไปร่วมรณรงค์ยืนหยุดขังค่ะนะแล้วก็ขึ้นเวทีปราศัยของพรรคหาเสียงพูดถึงหยกด้วยนะแล้วกลุ่มทะลุวังที่ไปเคลื่อนไหวที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะหลังก่อเหตุแล้วก็ไปรวมตัวกันที่ไหนหน้าตึกหน้าตึกไทยซัมมิตค่ะนะซึ่งมันบังเอิญเหรอนะเอิ่มก็อาจจะบังเอิญมันอยู่ใกล้ๆกันแต่มันบังเอิญไปไหมอ่ะค่ะนะแล้วถึงขนาดว่าบอกว่าไม่ได้รู้จักไม่ได้เกี่ยวข้องนะแต่ในอดีตนะเคยมีการอภิปรายแม้กระทั่งในสภาพูดถึงกลุ่มทะลุวังแล้วก็อ้างว่าโทรศัพท์สายตรงมาเลยนะนี่แล้วนี่ชูป้ายชูภาพเป็นภาพหน้าโอ้โหทั้งพักเลยค่ะความยุติธรรมให้กับประชาชนและเพียงพิปรายอยู่ในสภาแล้วช่วยเป็นท็อปให้ด้วยในสภาวันนี้บอกไม่รู้จักด้วยเหตุผลที่ดิฉันได้นะไม่สามารถที่จะไปป้องปรามไปอะไรได้หรือแม้กระทั่งใครจะไปชี้นำเขาได้ด็อกเตอร์เจตโทนวนิกฮะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับท็อปนิวส์พูดชัดมากประเทศไทยนะตั้งแต่มีพรรคก้าวไกลมาเนี่ยนะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามันมีกระบวนการส่งต่อชุดความคิดจากอนาคตใหม่มาก้าวไกลนะฮะนั่นคือโมเดลการปกครองสมัย2475นะแล้วประเทศเนี่ยอยู่ในความขัดแย้งหนักตั้งแต่มีก้าวไกลมีอนาคตใหม่มาบ้านเมืองไม่สงบไปอยู่พักใหญ่เลยคือการมีกระบวนคิดเช่นท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีกันเนี่ยนะครับประเทศไทยก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าคือถ้าเราไม่นับตอน2475และไม่นับที่มีข้อพิพาทบาดหมางกันในหมู่คณะราษฎรนะครับจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยบ้านเมืองไม่สงบไปอยู่พักใหญ่เลยนะเราไม่นับคนคิดบางประการที่ว่ากันว่าบางคนในคณะราษฎรมีอยู่ไปไกลถึงขั้นล้มล้างนะครับแต่จริงๆสิ่งที่ได้ทำไปเนี่ยก็คือก็ถือว่าเป็นการล้มล้างแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าล้มล้างนะเพื่อก่อเกิดแบบใหม่ที่ยังมีพระมหากษัตริย์อยู่กับล้มล้างแบบที่ไม่มีพระมหากษัตริย์อยู่เลยนะอันนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่ว่าในบรรดาคนในคณะราษฎรในกลุ่มนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมวลรวมคือต้องการล้มล้างเพื่อให้เกิดใหม่แบบที่มีพระมหากษัตริย์คือมีประชาธิปไตยนะครับหรือเป็นราชาธิปไตยภายใต้น้ำหนุนหรือว่าล้มล้างแบบไม่เกิดเลยคนคิดเหล่านั้นเนี่ยยังตกค้างและยังมีอยู่ในบรรดาคนเช่นคุณธนาธรนะเช่นคุณพรรณิกาหรือเช่นดร.ปิยบุตรอยู่หรือไม่นี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้านะหรือว่าบรรดาคนที่มีวิธีคิดแบบที่เดิมเคยเป็นวิธีคิดของบางคนในคณะราษฎรหรือว่าที่คนก็ว่ากันว่าบางคนคิดเนี่ยนะมันทำได้มีประสิทธิภาพมากกว่าในยุคสมัยปัจจุบันในแง่ของการขับเคลื่อนในส่วนของการที่จะไปล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆแบบที่คณะราษฎรทำเนี่ยอาจจะยังทำไม่ได้หรืออาจจะยังไม่เข้มแข็งพอที่จะทำได้แต่ในแง่ของมวลชนทำได้มากกว่าคณะราษฎรผลักดันผู้คนให้คิดแบบเดียวกับตัวเองได้มากกว่าคณะราษฎรทำให้เกิดหน่อนะครับเกิดเมล็ดพันธุ์ปลูกเข้าไปในเด็กๆซึ่งอาจจะไม่รู้เลยครับว่างานแต่เดิม2475เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีความผิดพลาดมันมีอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปบรรดาผู้ที่ก่อการได้ขอพระราชทานอภัยโทษอย่างไรบ้างได้ออกมาอธิบายว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปมันผิดไปแล้วมันพลาดไปถ้าย้อนไปได้จะไม่ทำอีกเนี่ยนะครับแม้กระทั่งบรรดาคนที่เป็นต้นคิดณสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เคยอธิบายสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าไปศึกษาดูแล้วเอามานั่งพิจารณาหรือเปล่านะแต่กลับมาผลักดันกลับมาปลูกฝังทำให้บรรดาเด็กเหล่านี้เขาเกิดเคลื่อนขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าเขาเกิดวิธีคิดว่านี่คือฉันคิดเองนี่คือสิทธิและเสรีภาพฉันและนอกจากนี้อาจารย์เจตก็กล่าวถึงบุคคลกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเด็กและเยาวชนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครคือคนที่นำแนวคิดนี้มาส่งต่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งยากค่ะที่เด็กและเยาวชนจะคิดได้ต้องมีคนทำหน้าที่ปลูกฝังข้อมูลผิดๆให้กับเด็กและเยาวชนสองใครคือคนที่ทำหน้าที่คอยเลี้ยงดูปูเสือเอาเด็กเหล่านี้ไปดูแลนะคะภายในอาณัติการปกครองและสามค่ะใครคือท่อน้ำเลี้ยง
เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เอาเงินมาจากไหนนะคะให้เด็กเยาวชนไปจัดกิจกรรมแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนด้วยค่ะนี่คือคำถามจากอาจารย์ค่ะแหลมคมมากฮะอาจารย์เจตโทนวานิกนะฮะใครเอาแนวคิดมาให้เขาใครคอยเลี้ยงดูปูเสือเอาไปอยู่ในอนัตการปกครองคอยช่วยเหลือผมแถมให้คอยไปช่วยประกันตัวอย่างเงี้ยคอยให้ท้ายนะคอยหนุนส่งให้ได้มีแสงนะให้ได้รับรางวัลโน่นนี่นั่นนะมีการผลิตสื่อช่วยเหลือผลักดันสื่อยุคใหม่นะทำหนังโน่นทำหนังนี่มาเป็นขบวนการเลยนี่มองเห็นภาพรวมเลยนะคำถามอาจารย์เจตนะแล้วสุดท้ายท่อน้ำเลี้ยงเอาเงินมาจากไหนกิจกรรมต่างๆรวมถึงเงินที่ใช้จ่ายในชีวิตเจตโทนวนิกฮะแล้วก็ชี้เลยว่าแนวคิดที่จะสานต่อคณะราษฎรเนี่ยมีอยู่จริงแล้วเชื้อความคิดเหล่านั้นเอามาใส่ให้กับเยาวชนบางส่วนแล้วให้บางส่วนเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวด้วยความรุนแรงโอ้โหนี่คือคำตอบที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไม่ต้องตอบแต่ต้องจัดการเมื่อวานนี้อีกหนึ่งบทความที่ดุเดือดมากคืออาจารย์แก้วสันอติโพธิอาจารย์แก้วสันเนี่ยชำแหละไอ้วิถีก้าวไกลที่พิธาเนี่ยไปพูดในงานรับเพื่อนใหม่ธรรมศาสตร์วิถีก้าวไกลวิถีธรรมศาสตร์เหมือนกันอาจารย์แก้วสันบอกเลยไม่ใช่วิถีก้าวไกลเนี่ยมันสายพันธุ์อนาธิปไตยนี่คือชื่อบทความนะฮะธรรมศาสตร์ยานแม่อนาธิปไตยไทยจริงหรือไม่ใช่มีการไปพูดว่าวิถีก้าวไกลคือวิถีธรรมศาสตร์นะอาจารย์แก้วสันบอกว่าก้าวไกลเนี่ยกำลังโผสร้างเรื่องไปเรื่อยไปแตะมือซะหมดนะวอลเลย์บอลก็ไปงานเพื่อนใหม่ธรรมศาสตร์ก็ไปคิดจะไปวัดพระบาทน้ำพุด้วยแต่พระรู้ทันก็เลยฟาวอาจารย์แก้วสันนะแต่ไปธรรมศาสตร์เนี่ยวิถีก้าวไกลเนี่ยเป็นอนาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยนะก็ไล่ตั้งแต่นะไปโจมตีไปด้อยค่าคนที่คิดต่างเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะแล้วก็ตอนท้ายอาจารย์แก้วสันนี่บอกเลยนะอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะพูดเอาไว้แล้วพูดว่าอะไรข้าพเจ้าหวังว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายคงจะใช้สิทธิ์ของท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจและอาศัยกฎหมายและศีลธรรมความสุจริตเป็นหลักไม่ช่วยกันส่งเสริมให้มีอนาธิปไตยนั่นคืออาจารย์ปรีดีแสดงว่าท่านไม่ได้เห็นด้วยกับอนาธิปไตยค่ะแล้วสิ่งที่เป็นวิถีก้าวไกลนั้นมันอนาธิปไตยเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าเป็นวิถีของธรรมศาสตร์นี่อาจารย์แก้วสันอติโพธิฮะชำแหละเลยนะเพราะพฤติกรรมหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอาจารย์เจตเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถูกสืบทอดแผ่นดินมาหลายชั่วอายุคนผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเราจึงต้องรักษาและหวงแหนแผ่นดินซึ่งตั้งแต่พรรคก้าวไกลตัดสินใจลงแข่งขันในสนามเลือกตั้งจนได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งและมีนโยบายหลักของพรรคคือแก้ไขมาตรา112ซึ่งถือว่าเป็นมาตราหมวดความมั่นคงของประเทศเมื่อไปศึกษาในเชิงลึกของแนวนโยบายพรรคก้าวไกลที่ต้องการจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรานี้กลับพบว่ามีการลดตัดทอนพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยสิ้นเชิงนี่ยังไม่นับรวมถึงแนวนโยบายอีกหลายประการที่พรรคก้าวไกลต้องการจะมาทำลายระบบโครงสร้างต่างๆของประเทศจึงทำให้วันนี้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะครับอาจารย์เจตได้พูดถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเด็กและเยาวชนนะครับ 1. ใครคือคนที่นำแนวคิดนี้มาส่งต่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งยากที่เด็กและเยาวชนจะคิดได้ต้องมีคนทำหน้าที่ปลูกฝังข้อมูลผิดๆให้กับเด็กและเยาวชน 2. ใครคือคนที่ทำหน้าที่คอยเลี้ยงดูปูเสือเอาเด็กเหล่านี้ไปดูแลภายในอาณัติการปกครอง 3. ใครคือท่อน้ำเลี้ยงเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เอาเงินมาจากไหนให้เด็กและเยาวชนไปจัดกิจกรรมนะฮะไปซื้อสีเนี่ยไปซื้อสีไปซื้อพลุไปละเลงมันต้องใช้เงินนะฮะบางทีก็ใส่ชุด PPE ต้องใช้เงินทั้งนั้นเด็กพวกนี้เนี่ยยังไม่มีเงินเดือนไม่ได้สังกัดบริษัทอะไรมันเอารายได้มาจากไหนใครเป็นท่อน้ำเลี้ยงนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่าประเทศไทยของเราแย่แล้วครับนะความจริงมาถึงตอนนี้
มาถึงตอนที่พวกเขานะได้ที่นั่งในสภามากที่สุดมันคือแย่จริงๆเพราะว่าต้องคือก็ไม่อยากโทษแต่ว่าจะไม่โทษภาครัฐก็ไม่ได้ปล่อยให้สองอย่างคือมีการแทรกซึมในด้านของโซเชียลครับมีการหว่านความคิดล้างสมองผิดๆนะฮะอย่างที่เราทราบมีการล้างสมองมีการจุดชุดข้อมูลนะฮะมีจัดทัวร์ไปลงอย่างชนิดที่กดสั่งได้นะทีเดียว 400,000 ข้อความเนี่ยเหมือนอย่างที่พี่สมชายเคยบอกใช่ 200,000 ข้อความแบบเนี้ยใช่มั้ยฮะท่านผู้ชมคิดดูนะปล่อยชุดความเชื่อชุดข้อมูลไปทีเดียวเนี่ยเป็นแสนๆคนเนี่ยใช่มั้ยฮะได้ผลสัก 10% ก็สบายแล้วใช่ถูกมั้ยมีคนเชื่อสัก 10% 5% ก็สบายแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยต่อชุดอื่นนะครับ2ไม่มีการทำอะไรสำหรับไอ้คนพวกนี้ที่อยู่เบื้องหลังเข้าไปล้างสมองเด็กๆในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ไปทางมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์บางคนนี่แหละตัวตั้งตัวตีตัวดีนะนะฮะอาจารย์นี่แหละก็สั่งสอนลูกศิษย์มาตลอดเวลาภายใต้การสอนวิชาปกติของตัวเองแต่ก็สอดแทรกในเรื่องของแบบนี้ให้ชุดข้อมูลผิดๆและตอนหลังในช่วง 2-3 ปีหลังไปถึงโรงเรียนระดับมัธยมนะฮะนอกจากเข้าไปล้างสมองเด็กแล้วไปล้างสมองครูบาอาจารย์ด้วยนะฮะครูบางคนเป็นยังไงฮะมีการบูลลี่ป๋าเปรมซึ่งท่านได้จากไปแล้วเห็นไหมและทำอะไรฮะโรงเรียนทำอะไรกระทรวงศึกษาธิการทำอะไรกรณีนี้เนี่ยกรณีที่ไปบูลลี่ป๋าเปรมให้เด็กๆฟังเนี่ยทำอะไรฮะบทสรุปเป็นยังไงโดนลงโทษยังไงมีไหมฮะบางช่วงบางตอนเนี่ยกระทรวงหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยกลับไปเข้าข้างไม่พร้อมที่จะให้ตรวจสอบคนผิดได้ซ้ำไปใช่เห็นไหมฮะใช่นี่แหละมันปล่อยสองอย่างเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันแย่ไม่เหมือนเดิมนะจนเด็กๆเนี่ยเสียผู้เสียคนและยิ่งไปมีแกนนำอย่างไอ้พวกแก๊งทะลุวังเห็นไหมโอ้โหคลอยไปแบบจับเด็กเด็กคนไหนที่มีปัญหาบ้านจะแตกบ้านยังไม่แตกเข้าไปอีกนิดเดียวบ้านก็แตกและใช้ประโยชน์จากเด็กบ้านแตกนี่แหละใช่นะใช่นี่เพราะมันได้รับเงินสนับสนุนใช่แล้วที่มีคนมาแฉไงพอออกไปประท้วงออกไปทำงานเสร็จก็ส่งผลงานมีเงินสนับสนุนแต่เงินเหล่านั้นเนี่ยไม่เคยตกไปถึงเด็กๆพวกนี้ก็อมไว้ใช่มีคนอมไว้ใช่นี่นะวันนี้ทางรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะฮะผู้ช่วยอธิการบดีแล้วก็ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาของมหาวิทยาลัยรังสิตก็พูดถึงพฤติกรรมของเนี่ยม็อบทะลุวังเนี่ยนะบอกว่าเป็นการแสดงออกตามอำเภอใจไร้กติกาที่ถูกต้องฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนและที่สุดแล้วคุณต้องยอมรับผลพวงที่จะตามมานะนั่นก็คือว่าการที่คุณเหล่านี้จะมีคดีติดตัวต้องไม่เป็นเหยื่อทางการสิ่งที่น้องทำเนี่ยกว่าจะดูเรื่องของความก้าวร้าวใช้ดูแนวโน้มและใช้ความรุนแรงที่กระทำต่อบุคคลอื่นแล้วก็ดูเรื่องของการเคารพในเรื่องของสิทธิของคนเห็นต่างต้องเรียนนะครับต้องเรียนว่าเราต้องต่อสู้เอาชนะกันด้วยวิถีทางที่เป็นไปอย่างประชาธิปไตยเคารพระเบียบและกฎหมายเอาชนะแบบสง่างามสิ่งเหล่านี้ผมว่าสำคัญที่สุดนะครับนักการเมืองคนที่มีอิทธิพลทางความคิดไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยอย่าพูดชี้นำชักนำไม่ใช่พอเด็กวันหนึ่งเยาวชนไปทำสิ่งรุนแรงบอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวก็ต้องมองย้อนกลับมาว่าเราด้วยไหมส่วนหนึ่งคือขออนุญาตเรียนว่าทุกคนนะครับว่ามองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเราส่วนหนึ่งด้วยไหมที่อาจจะเป็นส่วนกระตุ้นผลักดันสับสนให้ความคิดของเด็กและเยาวชนเนี่ยไปอยู่ณจุดๆนั้นนะครับนี่แล้วก็สุดท้ายนะฮะอาจารย์ท่านนี้ซึ่งเป็นตำรวจด้วยเนี่ยพูดถึงพรรคก้าวไกลอาจจะลองฟังดูนะแนวคิดที่ดีในแง่ที่ว่าไม่เหมือนเดิมถ้าจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดการพัฒนาลดความช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนเพราะต้องยอมรับว่าช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนของประเทศไทยเนี่ยติดอันดับโลกนะครับยิ่งพัฒนาธนาคารโลกบอกว่าประเทศไทยยิ่งพัฒนาเท่าไหร่ช่องว่างตรงนี้ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นถ้าเกิดจะไม่เหมือนเดิมในแง่ที่ว่าทำให้คนรวยกับคนจนมีความแตกต่างกันลดช่องว่างลงอันนี้เห็นด้วย
จัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันพวกพ้องต้องไม่มีอันนี้เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดถึงกับเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วอันนี้ต้องมาคุยกันแล้วว่าเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วนี่คืออย่างไรเราดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาปี2475เนี่ยเกิดการแย่งชิงอำนาจกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีไปย้อนดูประวัติศาสตร์ได้นะครับสุดท้ายคืออะไรก็นี่ไงบ้านเมืองยังล้มลุกคุกคานอยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับนี่ที่บอกว่าเลือกพรรคเขาประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมใช่นะฮะก็อย่างที่อาจารย์เจตบอกแล้วก็ท่านนี้บอกนะครับว่าประเทศเนี่ยสู่ความขัดแย้งตั้งแต่มีพรรคก้าวไกลนะครับตั้งแต่มีพรรคก้าวไกลความขัดแย้งเนี่ยความจริงก็คือประเทศของเราเนี่ยก็เข้าสู่ความขัดแย้งมาตั้งแต่มีเสื้อแดงเสื้อเหลืองนั่นแหละใช่ไหมฮะถ้าพูดกันตามความเป็นจริงนะครับตั้งแต่ทักษิณขึ้นมาแหละครับตั้งแต่ทักษิณขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลพรรคเดียวแล้วก็ทักษิณก็โกงกินนะครับแล้วก็หนีไปแล้วยังทิ้งระบบทักษิณเอาไว้ที่เราเรียกนะฮะภายหลังก็น้องทักษิณขึ้นมาเป็นอีกนะฮะก็โกงกินอีกก็หนีไปอีกมันซ้ำรอยแบบนี้มาประมาณสัก20ปีท่านผู้ชมฮะแล้วก็ไปแตกแยกหนักๆนะฮะในสมัยที่พวกเราจำได้นะไอเด็กพวกเสื้อส้มมันคงจำไม่ได้แหละเมื่อปี253ที่มีการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.ที่แยกราชประสงค์แล้วมันจบลงด้วยการไปเผาห้างสรรพสินค้าไปปล้นสะดมไปเผาห้างที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเผาโรงหนังที่สยามสแควร์เผานู่นเผานี่เราก็ไม่คิดนะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะถึงขนาดนี้นะตอนนั้นนะตอนนั้นนะใช่นะ10กว่าปีก่อนท่านผู้ชมฮะ13ปีก่อนนะไปถามเต้นฮะไปถามเต้นดูได้ณัฐวุฒินี่แหละฮะนี่แหละครับก็เป็นคนเดียวที่ถามได้ตอนนี้นะเพราะว่าคนอื่นมันก็หนีไปหมดแล้วใช่มั้ยถามอดิศรก็ได้นะถามพี่ตู่จตุพรก็ได้ใช่มั้ยแต่ถามเต้นน่ะดีที่สุดตอนนั้นน่ะบ้านเมืองแตกแยกแต่ว่าบ้านเมืองแตกแยกตอนนั้นกลุ่มเสื้อแดงนะฮะกลุ่มเสื้อแดงที่จะเอาทักษิณกลับมาครองอำนาจนั้นพวกนี้เนี่ยเขายังไม่อาจเอื้อมไปแตะต้องสถาบันเหมือนอย่างพวกนี้ใช่ไหมเสื้อแดงเนี่ยยังไงก็จะเอาแต่เรื่องการเมืองครับไม่กล้าที่จะไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะแต่พวกนี้ดูสิฮะแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาจะมีเป็นช่วงๆที่ทักษิณถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำอะไรเหมือนกับมินพระบรมเดชานุภาพครับใช่ไหมฮะไม่ว่าจะถ้าเกิดในหลวงลงทรงกระซิบข้างหูผมให้เลิกผมก็จะเลิกเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะมีหลายครั้งที่ทักษิณได้แสดงพฤติกรรมแบบนี้แต่มันก็ไม่ชัดเจนเหมือนอย่างพรรคก้าวไกลและกลุ่มด้อมส้มทำในปัจจุบันท่านผู้ชมฮะคือการแตกแยกเนี่ยมันมีมาแล้วแต่ไม่เคยแตกแยกแตกร้าวไปถึงสถาบันแต่มันเกิดขึ้นในยุคนี้นะฮะ